จะพาไปเริ่มเทแรกไปท่องเที่ยวกันก่อนเลยค่ะพี่เบากล่าวพาไปเทสวนทุเรียนบาน150ปีค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวก็แห่เข้าสวนทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าทุเรียนบานอายุ150ปีอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะหลังทุเรียนรวงล้นตามธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมรสชาติหวานละมุนลิ้นเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเทสวนทุเรียนตาจันต้นใหม่พันปีตั้งอยู่เทมุติ2ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะเป็นสวนของนายสถิตรัมมานาอายุ52ปีค่ะซึ่งบรรพบุรุษของตระกูลนะคะก็ได้ปลูกต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองรู้ว่าทุเรียนบานไหวว่า60ต้นเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเทมี่อายุมากกว่า150ปีลงเหลืออยู่เพียง2ต้นชื่อว่าเจ้าวัวลานกับเจ้าซี่มอกนั่นเองในตั้งชื่อให้ต้นทุเรียนกันนูโดยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของทุเรียนบานรุ่นแรกได้เวลารวงล้นตามฤดูกาลแล้วก็ปีนี้ค่ะทั้งเจ้าวัวลานและก็เจ้าซี่มอกก็ยังคงให้ผลผลิตทุเรียนคุณภาพดีมาตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตอนละประมาณ 20-30 ลูกได้นะก็ทำให้ลูกค้าไร่เก่าและก็ไร่ใหม่ค่ะเขาก็แห่เข้ามาเลือกซื้อถึงในสวนเลยราคากิโลกรัมละ50บาทซึ่งก็เป็นราคาที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะโดยมีการปอกทุเรียนบ้านให้ลูกค้าได้ชิมกันด้วยนะชิมรสชาจนพอใจถึงอีตัดสินใจเสือรับบานทำให้บางรายค่ะต้องสั่งจองกันข้ามวันเลยทีเดียวเพื่อจะได้ลิ้มรสทุเรียนบ้านที่มีเนื้อเยอะซี่เรื่องสวยหอมหวานกำลังดีไม่เละแล้วก็ไม่มีเสียหนาวด้วยแล้วก็เนื้อเนี่ยละเอียดนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีซึ่ง1ปีจะมีให้กินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะพอน้องด้าเร่งไปนี่ดูต้องหวานอยากอยากเรียนขึ้นมาแล้วนะครับโดยลูกค้าแต่ละคนก็จะแห่จองทุเรียนอายุว่า150ปีจนหมดเกลี้ยงแบบวันต่อวันนะครับและยังทำให้ทุเรียนบ้านที่เป็นต้นลูกต้นล้านของเจ้าอัวลานกับเจ้าซี่มอกเนี่ยพลอยค่ายดีไปด้วยซึ่งแต่ละต้นครับก็มีชื่อเรียกถูกต้นนะครับเช่นชื่อเจ้าคราเจ้ายาวชายควรเจ้าหมั่นช้างเจ้าปริงเจ้าตาไก่ซึ่งแต่ละชื่อก็คือเป็นการตั้งตามกับว่าอยู่ตนเขตตนอะไรก็คือตั้งชื่อเรียกพันนันเพื่อให้จดจำได้ง่ายแล้วก็ยังจำลักษณะเด่นของลูกทุเรียนที่มาจากแต่ละต้นได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับโดยในปีนี้กับนายสถิตจะส่งทุเรียนบานของตนเองเนี่ยเข้าประกวดในการจัดประกวดทุเรียนปีทุเรียนบานปีแรกด้วยข้องตำบลช่องอำเภอนายงในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับเพื่อเป็นการคัดไส้พันธุ์ทุเรียนบานที่ดีที่สุดของจังหวัดตรังเพื่อช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยเฉพาะลูกเรียนข้องตนที่มีอายุถึง150ปีคาดว่าจะมีคนสนใจสั่งซื้อจนหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วครับ150ปีนี้อยู่2ต้นตอนนี้มีอยู่2ต้นคือเจ้าวัวล้านกับเจ้าซีมอกอันนี้คืน150ปีแล้วที่เหลือมันจะมีประมาณ 7-80 ปีเนี่ยนะมันก็มีกระจายตามอายุ 3-40 ปีนี่กระจายรวมทั้งหมดประมาณ60กว่าต้นนะครับตอนนี้ต่อวันนะเราน่าจะเก็บอยู่ที่ประมาณวันละ20กว่าลูก20กว่าลูกทุกวันทุเรียนปีนี้มันให้ผลผลิต2รุ่นนะครับรุ่นแรกนี้บางต้นนะครับตอนนี้บางต้นที่กำลังเก็บลูกอยู่ดอกก็กำลังเริ่มบานอยู่ด้วยครับน่าจะอยู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวน่าจะอยู่เกือบ3เดือนนะครับสำหรับปีนี้นี่ได้ยินข่าวแบบนี้หลายคนก็จองเถอะว่าปลูกเรียนกันแล้วบ้านล่างท่านีเราวันนี้ก็ปลูกเรียนกันแล้วกันนะเราก็ปลูกเลยแต่ว่าคนที่ได้กินนั่นลูกล้านเพราะว่าเขาบอกว่าต้นทุเรียนนี่คนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกคนปลูกไม่ได้กินอะไรวะแต่ตอนนี้อายุเนี่ย150ปีนะแสดงว่าเขาอายุยืนยาวแล้วก็กินได้ยาวนานถึงหลุนโลกหลุนล้านซึ่งเราอายุไม่ถึงที่เรา150ปีนะไปชิมกันได้ที่จังหวัดตรังนะครับ